านผู้มีเกียรติที่เคารพครับขอให้นึกว่าปีนี้เป็นปี2526หลายท่านบอกต้องกลับไปชาติเก่านะปีนั้นเนี่ยทีวีเนี่ยมันไม่มีรายการการเมืองรายการของทีวีไม่ค่อยมีรายการสดต้องเป็นมีกบวควบคุมก็เป็นความอัดอั้นตันใจของผู้คนหลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางการเมืองเพราะสมัยนั้นนายกคือพลเอกเปรมท่านไม่ค่อยพูดก็เลยไม่อยากให้คนอื่นพูดมั้งเพราะนั้นจะมีรายการสดก็มีรายการสนทนาปัญหาประชาธิปไตยอันเดียวนะครับนอกนั้นก็ต้องผ่านกบวก่อนเพราะนั้นหลายรายการคนพูดพะงาบพะงาบไม่ใช่เพราะว่าใกล้ตายนะแต่เป็นเพราะว่าเขาตัดเสียงไอ้ที่เขาเห็นว่าเป็นมลพิษแก่รัฐบาลในสมัยนี้ก็เกิดรายการทีวีวาทีขึ้นคือรายการเอาเรื่องจริงมาพูดให้มันเล่นซะนะเอาพูดเรื่องไม่จริงให้มันดูจริงจังไปซะคือคนพิจารณารายการจะได้เวียนหัวนะแล้วปล่อยออกมากว่าจะรู้ก็สายซะแล้วนะออกไปแล้วตรงนี้นะเพราะนั้นขอกลับไปทางนั้นนี่จะเป็นรายการทีวีวาทีแบบปี26แต่มาพูดปี66ผมนี่อยู่มาหลายปีแล้วเกินนะรายการวันนี้นี่สำคัญมากนะครับสำคัญถึงขนาดอดีตนายกทักษิณเนี่ยจะกลับมาดูรายการนี้นะท่านตั้งใจเต็มที่เลยพอดีเมื่อคืนป่วยไม่งั้นมาแล้วเห็นไหมรายการมันสำคัญขนาดไหนบางคนชอบพูดนะการเมืองไทยไม่ก้าวหน้าพวกก็พวกคุณนะมองไกลเกินไปเอาเมืองไทยไปเทียบกับอเมริกาบ้างเอาเมืองไทยไปเทียบกับสหราชอาณาจักรบ้างที่กับพม่าเนี่ยไม่เทียบกับเขมรนี่ไม่เอาเนี่ยนะถ้าดูไปตรงนี้เนี่ยเราก้าวไปกว่าเขาเยอะนะเขาเห็นเหตุการณ์ในบ้านเมืองเราเขานึกไม่ถึงนะโอ้โหเมืองไทยไปถึงขนาดโน้นเลยเถอะเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะครับนะเมื่อวานเห็นไหมเกือบทันมาเปิดรายการนี้เหมือนกันน่ะนายกคนที่30เมื่อวานดูป่ะครับทีวีผมไม่เคยเห็นคุณเศรษฐาอยู่ในภาวะมีความสุขมากขนาดไหนท่านต้องเก็บไว้นะครับเพราะวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ท่านจะมีความสุขนะผมเก็บต้องเก็บภาพนี้ไว้พอหลังจากนั้นนี่หน้าท่านจะเขียวเพราะอะไรถูกบีบตลอดอะนะมีอย่างที่ไหนนะไปตั้งพรรคการเมืองร่วมกับคนคิดไม่เหมือนกันแล้วนายกเมืองไทยนี่เหมือนถูกสาปนะครับเห็นดีๆอยู่นี่ขึ้นเป็นนายกนี่เสียผู้เสียคนทั้งนั้นนะนะเสียผู้เสียคนทั้งนั้นเห็นไหมหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชเดี๋ยวพูดถึงนายกจะเลือกตั้งเป็นหลักนะอยู่เป็นแม่หัวหน้าขบวนการเสรีงริไตยกลายเป็นฤาษีเลี้ยงลิงทำไมเพราะมาเป็นนายกประเทศไทยโอ้เสาหลักประชาธิปไตยท่านคึกฤทธิ์ปราโมชพอเป็นนายกเนี่ยเขาเรียกกันเท่าสารพัดพิษนะครับนะไม่อย่างนั้นผมจะรู้สึกว่านะคนที่เป็นนายกแล้วมีความสุขที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นนักชาตินะนะเพราะใครพูดอยู่คำเดียวคือไม่มีปัญหาไม่มีปัญหากว่าคนจะรู้ว่าท่านคือตัวปัญหานี่นานไหมนานอยู่เหมือนกันนะครับนะแล้วชอบพูดกันนักการเมืองไม่ค่อยมีอุดมการณ์ถามจริงๆเถอะมีไปทำไมอุดมการณ์กินได้ไหมครับกินก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นมีไปทำไมแล้วอย่าไปโทษแต่นักการเมืองเลยทุกวงการแหละนักพูดก็เถอะเนี่ยสุภาพสตรีที่นั่งข้างๆผมเนี่ยขึ้นเวทีมาก็ตั้งแต่ปี26ตั้งแต่เป็นนักการเมืองเขาก็ว่าหญิงนานะหนูนาแห่งวงการพูดแหมใหม่ๆนะตอนเจอตั้งแต่ปี26ขึ้นมา
อุดมคติเขาทราบไหมอะไรมีอุดมการณ์เขาเนี่ยนะอุดมการณ์ของเขานะครับที่เขาชอบพูดไว้ก็คือมีลูกกวนตัวมีผัวกวนใจถ้าเป็นสาวไปนานๆมันจะหนักกระบาลใครเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วไปเป็นไงเก็บอุดมการณ์เข้าเรือนหอซะนี่ก็ยังดีนะฮะที่ปิดบุคคลกินที่มีคุณภาพมาได้ถึงสองคนตรงนี้นะฮะเพราะนั้นอย่าไปเชื่อเลยเพราะนักการเมืองหลายคนนะฮะเขาก็มีอะไรนะเวลาที่เขาจะเปลี่ยนเนี่ยนะเขาก็จะบอกว่าสถานการณ์เปลี่ยนบ้างข้อมูลใหม่บ้างละเสียสัตว์เพื่อชาติบ้างละล่าสุดนี้คือคำว่าเทคนิคหาเสียงแต่รวมแล้วจะเขียนกี่คำก็แล้วแต่คำเดียวใหญ่ๆโกหกเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะว่าอะไรครับคนเป็นนักการเมืองคือบางทีมก็ไม่รู้ว่าตัวเก่งนะผมเคยเป็นเทรนเนอร์นักการเมืองนะให้เขาหัดพูดโอ้โหขึ้นไปพูดนี่เราฟังแล้วตบมือตัวแกเองลงมาถามผมนะครับอาจารย์ว่าผมทำได้อย่างที่ผมพูดไหมนะ คือพอขึ้นเวทีแล้วมันลืมทุกอย่างที่พูดออกไปมันเป็นเทคนิคการหาเสียงเท่านั้นนะครับนะตัวเองก็เนี่ยปัญหาใหญ่อีกปัญหาหนึ่งนะที่ผมเป็นห่วงท่านเศรษฐาเนี่ยก็คือปัญหาการจัดตั้งรัฐบาลผมไม่ได้ไปเป็นกับเขาหรอกนะแต่ว่าผมเคยถามคือนักการเมืองเนี่ยล้วนแล้วแต่ส่วนใหญ่นี่อยากเป็นสสสสนี่ไม่อยากเป็นรัฐมนตรีผมถามเขานะอยากเป็นรัฐมนตรีทำไมกันถึงอยากมากขนาดนั้นก็บอกว่าพวกสสอยากเป็นรัฐมนตรีคนไม่เป็นสสยังอยากเป็นรัฐมนตรีเลยแล้วทำไมคนเป็นสสมันจะผิดไปตรงไหนตรงนี้แล้วอาจารย์เนี่ยนะถึงจะมีประสบการณ์ไงอาจารย์ก็ไม่เคยเป็นรัฐมนตรีทำไมอาจารย์ไม่รู้หรอกความสุขมันแค่ไหนอาจารย์เชื่อไหมขับรถนี่มีมอเตอร์ไซค์นำตลอดนะนี่แค่นี้บางคนก็มีความสุขนะครับตรงนี้ทำไมไม่เช่ารถโบติ๊กตึ้งไปเลยนะเสียงมันดังสนั่นดีตรงนี้ด้วยแค่มอเตอร์ไซค์นี่มันไม่ดังนะฮะท่านคึกฤทธิ์เคยเขียนเป็นหนังสือเลยนะครับอันนี้เราเป็นหลักเป็นฐานนะครับว่าสมัยที่ท่านเป็นนายกเนี่ยปัญหาใหญ่ของท่านอย่างหนึ่งคือปัญหาคนอยากเป็นรัฐมนตรีแล้วขอพบวันมาขอพบเยอะบางคนนะครับพิมพ์มาให้เสร็จเลยท่านบอกพระบรมราชโองการเนี่ยนะฮะแล้วท่านก็เขียนเปิดเผยเลยนะครับว่าใครเอามาผมก็เซ็นให้แต่ผมสั่งหน้าห้องผมแล้วมึงอย่าส่งต่อฉันนะเพราะนั้นท่านบอกว่าผมฝากรอยแค้นไว้หลายคนนะครับเพราะบางคนมาส่งแล้วก็นึกว่าเรื่องผ่านตลอดใช่ไหมเซ็นกันแล้วนะถือมากับมือแท้ๆไปส่งให้สำนักเลขาแล้วตรงนี้ไปถึงบ้านก็เกณฑ์พรรคพวกญาติพี่น้องมาเลี้ยงฉลองรอฟังสองทุ่มคืนแรกเอาไม่ทันต้องเลี้ยงเพิ่มอีกคืนนะ พอเลี้ยงอีกคืนแล้วถึงไรครับต้องรอพอรอสักสามคืนแน่ใจได้ถูกไอ้เท่าสารพัดพิษหลอกกูอีกแล้วนะตรงนี้นะนี่เนี่ยเพราะนั้นในบ้านเราเนี่ยในบ้านเราเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าการเป็นนักการเมืองเนี่ยนะฮะผมไม่อาจจะพูดได้เพราะว่าผมเองไม่เคยเป็นนะไม่ใช่ว่าเพราะรังเกียจนักการเมืองหรอกนะแต่เป็นเพราะว่าที่ไม่อยากเป็นเพราะไม่กล้าเป็นแล้วไม่เชื่อว่าตัวเองมีความสามารถที่จะเป็นนะฮะส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นเนี่ยเดี๋ยวขออีกสักรอบนะฮะแต่ว่าเนี่ยรอให้เขาแก้ตัวหน่อยว่าทำไมเขาถึงละอุดมการณ์นะครับขอเชิญอาจารย์นันทนาครับสวัสดีท่านผู้ศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยทุกท่านค่ะ
ขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือนะคะผู้ที่ปรบมือให้ดิฉันส่วนใหญ่ได้รับความสุขความเจริญและหลุดพ้นจากอัปมงคลทุกประการค่ะเอาไม่ตบมือเลยหรอตบได้ตบได้นะคะอาจารย์สุขุมนะคะไม่น่าเชื่อว่าเราคบกันมาได้40ปีนะคะอาจารย์ไม่เปลี่ยนไปเลยค่ะไม่แก่เลยค่ะเพราะว่าอาจารย์แก่ไปรอตั้งแต่40ปีที่แล้วค่ะอาจารย์มาบอกว่าดิฉันเปลี่ยนไปเวลามันทำให้ต้องเปลี่ยนนะคะหลายอย่างนะคะเมื่อก่อนนี้ตอนที่ยังสาวๆอยู่ก็มีภาษิตประจำใจว่ามีลูกก็กวนตัวมีผัวก็กวนใจจะอยู่เป็นสาวให้หน้าขาวนวลใยถึงจะแก่ขึ้นคางก็ไม่หนักกระบาลหัวใครไม่อยู่หัวผมไม่ค่ะคนอื่นๆค่ะแต่ว่าหลังจากที่ได้พบสัจธรรมค่ะก็เปลี่ยนภาษิตปัจจุบันนี้เปลี่ยนแล้วนะคะมีลูกเนี่ยเอาไว้คู่ตัวค่ะมีผัวเนี่ยเอาไว้คู่ใจไม่ยั่งยืนหรอกความสาวย่อมเหี่ยวเฉาไปตามวัยมัวนั่งเหงาอยู่บนคานจะเจอวิมานได้ยังไงเปลี่ยนไปแล้วค่ะปัจจุบันนี้ก็ลูกสองสามีหนึ่งนะคะอย่าสลับวันนี้เนี่ยดิฉันเห็นพิธีกรเอ็กออกเนี่ยดูร่าเริงผิดปกตินะคะบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยได้นายกคนใหม่ดูร่าเริงมากเศรษฐาศิระฉายาใช่ไหมคะอ๋อไม่ใช่หรอคะอ๋อคือพอดีรู้สึกว่าบรรยากาศมันเหมือนละครหลังข่าวยังไงไม่ทราบนะคะก็เลยรู้สึกว่าพระเอกจะชื่อเศรษฐาอ๋อทวีสินนะคะอันนี้เนี่ยดูไปแล้วเนี่ยนะคะมันก็เหมือนละครหลังข่าวตั้งชื่อว่ารัฐบาลกายแก้วดีไปเนี่ยนะตอนแรกไม่คิดว่าจะเป็นพระเอกคนนี้ค่ะนึกว่าจะได้พระเอกประเภทยืนยังเซปรากฏว่าไม่ค่ะกลายเป็นยังไม่เซนะคะแล้วเราก็ดูนะคะว่ากว่าจะได้รัฐบาลชุดนี้มาเนี่ยโอ้น่าสนใจมากนะหลายคนไปว่าเขาว่าที่เขาไปจับมือกับลุงๆทั้งหลายเนี่ยเป็นการตบัดสัตว์ไม่นะอันนี้ต้องบอกว่าสัญญาเนี่ยคือความจำเป็นในอดีตแต่ผิดสัญญาเนี่ยคือความจำเป็นในปัจจุบันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่เชิงนะคะว่าตบัดสัตว์แล้วจริงๆเขาก็ปิดสวิตช์3ปอให้แล้วนี่ไม่เห็นหรอเขาปิดไปเรียบร้อยแล้วไง3ปอปอแรกประชาชนปอที่2ประชาธิปไตยปอที่3ประเทศชาติไงเรียบร้อยอะไรไปว่าเขาก็ปิดให้เรียบร้อยแล้วไงแล้วก็แบบดูวาทะของเขาในฐานะที่เรียนสอนสื่อสารการเมืองก็จะสนใจเรื่องการสื่อสารมากนะคะไล่หนูตีงูเห่าอันนี้จริงๆเนี่ยก่อนเลือกตั้งเขาก็พูดอย่างนั้นไงแต่พอหลังเลือกตั้งเนี่ยเขาก็เวลาเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนไปนะคะตอนนี้ก็กลายเป็นรักหนูเลี้ยงงูดูแลไดโนเสาร์เรียบร้อยค่ะเนาะแล้วก็จริงๆแล้วเขาบอกว่าไม่ร่วมสองลุงไม่ข้ามขั้วขั้วข้ามมาเองอันนี้ก็น่าสนใจนะคะก็คือไม่ได้ข้ามไปเขาข้ามมาหนูเปล่านะเขามาเองรัฐบาลสลายขั้วไปมาคนรู้สึกว่าเป็นรัฐบาลสลายศรัทธาหรือเปล่านะคะการสื่อสารได้น่าสนใจมากตอนนี้ดิฉันแทบจะไม่ต้องไปหากรณีศึกษาอื่นๆเลยแค่บรรดานักการเมืองออกมาสื่อสารกันเนี่ยสนุกมากนะ188เสียงรวมกันแล้วเนี่ยเป็นพรรคอันดับ1ดิฉันสอนหนังสือต่อไม่ได้เลยนะอันนี้เพราะว่าลูกศิษย์คนหนึ่งได้คะแนนสูงสุดในห้องเธอไม่ได้ที่หนึ่งนะเพราะว่าเพื่อนอีก10คนเขารวมกันได้คะแนนมากกว่าเธออันนี้ดิฉันก็ไม่รู้จะสอนยังไงนะคะเพราะว่าคุณหมอตกเลขไปเลยเนาะแล้วก็เมื่อวานนี้ที่แบบที่ Amazing มากเลยนะคะสื่อสารในสภาบอกเป็นความผิดที่เราไปจับมือกับพรรคก้าวไกลขอโทษที่ยื่นมาเนี่ยมือหรือตีนฮะนะทีนี้โอ้ยิ่งมันไปกว่านั้นอีกเสรีเสียงเดียวโอ้โหอันนี้แบบวาทะเด็ดมาก
อันนี้เนี่ยเรือมันจะล่มเราต้องเอื้อเฟื้อแก่เด็กสตรีคนชราเออนี่อันนี้ดิฉันว่าไม่ใช่นะคะตรรกะมันผิดตั้งแต่ต้นแล้วเริ่มตั้งเลือกตั้งมาตั้งรัฐบาลมันจะเรือจะล่มได้ไงเรือมันไม่ล่มเรือมันจะออกจากท่าแต่ถ้าสมมุติเรือจะล่มเนี่ยนะคะก็คนที่พูดเนี่ยอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยอยู่บนเรือก็อีกไม่นานนะคะสมควรที่ทุกตีนจะถีบลงจากเรือไปพร้อมกันเลยนะคะไม่สามารถเลยนะคะมีตรรกะที่มหัศจรรย์มากแล้วบอกว่าเนี่ยพรรคก้าวไกลเนี่ยเป็นเด็กเรียนดีแต่ไม่มีเพื่อนจริงๆแล้วเวลาดิฉันสอนลูกให้คบเพื่อนดิฉันก็สอนเพื่อนให้คบเพื่อนดีๆนะคะไอ้เพื่อนที่เลวๆและหักหลังกันก็ไม่ควรจะไปคบกับมันค่ะแล้วก็แรงมากนะเสรีเสียงเดียวเนี่ยถ้ามีลูกอย่างหยกน่าจะฆ่าทิ้งถ้าหยกมีพ่ออย่างนี้เนี่ยหยกก็คงฆ่าตัวตายเองไปแล้วนะคะก็คงไม่ต้องรอให้มาขนาดนี้นะคะบทคือเวลาสื่อสารออกมาแล้วเนี่ยเรามหัศจรรย์ใจมากเลยว่าเอ๊ะอันนี้เนี่ยเป็นนักการเมืองที่มีอุดมการณ์ตรงไหนนะคะพรรคก้าวไกลต้องเสียสละไปเป็นฝ่ายค้านอันนี้เสียสละอย่างใหญ่หลวงนะคะแต่ตัวท่านเสียสละไปเป็นรัฐบาลประหลาดไหมเนาะสุดท้ายเราก็ได้เห็นนะคะว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยยังหาทางออกให้กับประเทศชาติไม่ได้ใช่ไหมคะยังหาทางออกให้กับประเทศชาติไม่ได้แต่ว่าหาทางเข้าประเทศให้คุณทักษิณได้ในที่สุดนะคะเราจะเห็นได้ว่าไอ้ประเทศเราณขณะนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องของความที่มันรับลวงล่อกันเหลือเกินนะแล้วเรามาถึงตรงจุดนี้ได้เนี่ยเราต้องบอกว่าเป็นเพราะไอ้รัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือเปล่านะรัฐธรรมนูญฉบับที่วิปริตผิดปกตินะมันกำหนดอะไรเอาไว้ที่ทำให้หลายคนเนี่ยงงแล้วก็พอเวลาเราพูดถึงรัฐธรรมนูญฉบับนี้หลายคนก็จะออกมาปกป้องว่ารัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงมันผ่านการลงประชามติมาเรียบร้อยแล้วประชามติเรียบร้อยแล้วไอ้คำถามพ่วงเนี่ยท่านเคยจำได้ไหมว่ามันถามว่ายังไงเดี๋ยวฉันจะอ่านให้ฟังแล้วท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้เนี่ยจะงงว่าเอ๊ะเราไปการับมันมาได้ยังไงคำถามบอกว่าท่านเห็นชอบหรือไม่ว่าเพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติสมควรกำหนดไว้ในบทเฉพาะการว่าในระหว่าง5ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีอ่านเสร็จกาไปไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรแล้วหลายคนไม่รู้นะคะว่าไอ้ที่ประชุมรัฐสภาเนี่ยมันคือที่ประชุมร่วมของสสกับสวแล้ววันนี้เราก็มาถึงจุดที่บอกว่าให้สวมาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยแล้วสว250เนี่ยไม่ได้มาจากการเลือกของประชาชนเลยมาจากการเลือกของคสช.แต่มาเวทน้ำหนัก500สสที่มาจากประชาชน70ล้านคนเอ๊ะมันยังไงกันนะดิฉันก็เลยต้องบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่วิปริตผิดปกติถ้าเผื่อว่าเราไม่จัดการมันเราไม่ได้แก้ไขมันประเทศเราเนี่ยก็จะไม่ไปถึงไหนนะสวเนี่ยดิฉันเปรียบเหมือนเนื้องอกของร่างกายร่างกายก็คือประเทศตัวเนื้องอกเนี่ยมันอยู่ถ้ามันทำตามมติของประชาชนเนื้องอกอันนี้เมื่อถึงเวลาเราตัดมันออกได้แต่ว่าเนื้องอกที่มันไม่ทำตามกลไกของประชาชนสุดท้ายมันกลายไปเป็นเนื้อร้ายหรือกลายเป็นมะเร็งของสังคมมะเร็งของสังคมเพราะฉะนั้นจะจัดการมันอย่างไรก็ไม่เป็นไรอีก9เดือนจะไปแต่ก็ได้สำแดงเดชค่อนข้างเยอะแต่อันนี้คือปัญหานะคะของการเมืองไทยณปัจจุบันซึ่งเรียนเชื่อว่ามันยังมีอีกมากมายเดี๋ยวอาจารย์สุขุมจะมาบอกต่อในรอบที่2ค่ะแม่อาจารย์ไปเที่ยวกล่าวหา
หาว่าอะไรนะเป็นติ่งใช่ไหมสวเนื้องอกอ๋อเป็นเนื้องอกผมก็อยากเป็นเนี่ยแม่เพราะงอกแล้วมันสบายนะคุณเงินเดือนต้องเป็นแสนเนี่ยคุณแถมมีเงินเลี้ยงเบี้ยงแล้วมีจ้างลูกจ้างลูกประจำตัวอะไรได้อีกตั้งหลายคนในที่นี้ใครอยากเป็นเนื้องอกบ้างผมว่าคนยกมือเยอะนะครับบางคนไม่ยกมือแต่แอบไปเจรจาเองก็มีนะฮะอาจารย์แหมมือพูดถึงคำว่าอะไรนะรัฐบาลก็บอกว่าเสียสละไปเป็นให้ฝ่ายเป็นฝ่ายค้านเขายอมเสียสละเป็นรัฐบาลซะเองเขาอาจจะพูดอย่างนั้นจริงก็ได้เพราะว่าสังเกตดูรัฐบาลส่วนใหญ่จะถูกด่านะบางคนนี่มองกระจกยังด่าตัวเองเลยนะเป็นไปได้ไงมึงวันเหม็นทำอะไรอะไรเงี้ยนะนี่คือสิ่งที่เขาบอกว่าเขาเป็นฝ่ายเสียสละนะเมื่อกี้คำว่ายืนยันเซนี่ใครนะนี่ผมว่าท่านคนนี้เมื่อไหร่จะได้เป็นนายกสักทีนะเป็นนายกนี่ผมนึกถึงท่านชาติชายอ่ะนะท่านพูดให้เรามีความสุขใช่ไหมท่านพูดให้เรามีความสุขตลอดไอ้อะไรนี่ก็ไม่มีปัญหามีพูดผิดไปทีเดียวนะพอแต่ก่อนพอท่านพูดนะโอ้เขาลบกันข้างบ้านเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามค้าฟังดูก็ดีประพาสท่าตอนที่น้ำท่วมภาคใต้ท่านบอกน้ำท่วมดีกว่าฝนแรงคนบอกจริงแต่ภาคใต้บอกมึงมาเลยนะตรงนี้นะกูไม่เชื่อมึงแล้วนะตรงนี้นะครับตรงนี้นะเพราะนั้นตรงนี้อาจารย์ยืนยันเซมาเป็นเนี่ยไม่ดีหรอกครับเราถามอะไรท่านก็แล้วแต่ไม่รู้นี่นะครับเพราะแสดงว่าท่านยอมรับว่าท่านโง่กับเราผมเบื่อนายกคนที่ชอบพูดเข้าใจไหมมันเห็นว่าเราโง่นะเพราะอะไรตัวมันพูดที่มันพูดเองมันก็ไม่เข้าใจนะครับตรงนี้ไปดันถามคนอื่นเข้าใจไหมเนี่ยนะจะเอาไว้ทำแต่นานๆก็ไปแล้วโอ้โหสิเถอะนะเอาถ้าพูดขึ้นมาเนี่ยผมเรียนถามท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายนะครับในบรรดานายกนี่ท่านว่าใครก้าวร้าวที่สุดนายกที่มีมานะหลายคนบอกเลยว่าสมัครสุนทรเวชจริงไหมฮะเพราะอะไรจำภาพทัศน์ของท่านได้นักข่าวรุมถามท่านมากหุบฟ้ากันทีเถอะนักข่าวตกใจเลยนะท่านมาสิหุบปากมาคนกั้นใจเถียงนะฮะท่านก็สวนกลับอีกทีให้ผมหุบแล้วถามหาหอกอะไรแล้วทีนี้ก็ตัวใครตัวมันเท่านั้นนะเพราะนั้นคือผมไปบรรยายที่ไหนถามนายกคนไหนก้าวร้าวสุดคนบอกว่าคุณสมัครจนตอนมีนายกคนที่ยี่สิบเก้านี่แหละครับตอนหลังคนชักตอบบิ๊กตู่แต่ผมเห็นว่าสองท่านนี่คล้ายกันอยู่อย่างเป็นคนมีความสามารถพิเศษทั้งสองท่านนะสามารถตรงไหนฮะพูดคนเดียวก็ยั่วได้ไม่มีใครพูดสักคำท่านพูดอยู่นึกอยากยั่วกูยั่วขึ้นมาดื้อๆอย่างเงี้ยหาที่ไหนได้นะครับเพราะนั้นอย่าไปเที่ยวพูดอะไรให้ท่านนะแต่ความจริงนะผมเป็นคนพูดความจริงอย่าไปบอกใครทีเดียวนายกที่ก้าวร้าวที่สุดเนี่ยคุณชวนหลีกภัยนี่แหละเห็นพูดเรียบๆอย่างนั้นสังเกตแต่ละคำไหมครับไอตอนท่านเป็นนายกรอบแรกโดนมรสุมเรื่องสปค.4401นะโอ้โหครับใครๆก็ลุ้นถามท่านเรื่องนี้มีอยู่วันนึงท่านไปเปิดงานที่ตึกนารีสโมสรเป็นงานสัมมนาสตรีเรื่องอะไรก็ไม่ทราบแต่ท่านเป็นบุรุษไปเปิดนักข่าวผู้หญิงลุมถามท่านเลยแทนที่จะถามเรื่องที่เขาสัมมนากันท่านครับสปก.ติกิตุนเป็นสปท่านครับท่านตอบเรียบๆเรื่องนี้ถ้าหนูยังสงสัยหนูก็กลับไปถามคุณพ่อคุณแม่หนูดู นักข่าวงงเลยหันมามองหน้ากันเองเนี่ยพ่อแม่ใครเก็บเรื่องนี้เป็นความลับวันเนี่ยมาอีกคราวนะคนนี้ล่อพวกเดียวกันเองท่านบอกว่าไงท่านบอกว่าเนี่ย
คุณสุเทพตอนหลังท่านนึกยั่วอะไรก็ไม่ทราบท่านด่าพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์จำไม่ได้หรือว่าได้เป็นรัฐบาลเพราะผมอภิสิทธิ์เคยคิดบ้างไหมว่าที่ได้เป็นรัฐนายกขึ้นมาไม่ใช่ใครเหรอวันนี้แหมด่าว่าผมอะไรตรงนี้คุณถามคุณชวนคุณชวนครับคุณสุเทพเขาบอกว่าพรรคว่านะอ๋อคุณสุเทพคงลืมไปว่าคุณสุเทพเนี่ยกำเนิดจากพรรคประชาธิปัตย์ย่อมต้องถือพรรคประชาธิปัตย์เหมือนพ่อเหมือนแม่การที่พูดเช่นนี้เนี่ยเหมือนกับด่าพ่อแม่ตัวเองหันคนถามสุเทพเนี่ยเขาบอกว่าท่านเหมือนด่าพ่อแม่ตัวเองกูไม่พูดแล้วนะตรงนี้นะเอาอยู่นะครับเอาอยู่นะครับตรงนี้นะแต่เห็นไหมท่านอาจจะพูดเรียบแต่มันสะเทือนสูงเพราะนั้นนายกคนต่อไปพยายามพูดอย่าไปโกรธอะไรใครนะนักข่าวถามอะไรมาไม่ได้ทำไมคุณถึงถามพี่เลนอย่างนี้ล่ะถามอย่างนี้อยากให้มีเรื่องหรือไงถ้าอยากให้มีเรื่องไปถามว่ากูตัวข้างหลังที่ไปไอ้ตรงนี้นะไอ้โมโหพยายามเก็บไว้ให้ได้ตรงนี้นะอย่าไปนั่นให้มากๆนะครับแล้วก็คนเป็นนักคนเป็นนักการเมืองนี่ต้องยิงในตัวนะครับเขายกย่องกันตลอดมานักการเมืองนี่เปรียบเหมือนเสือสิงกระทิงแรดดูสิครับหน้าเกรงขามขนาดไหนวันนี้ทำไมเปลี่ยนไปล่ะหันมาเป็นลิงนี่ตัดวุ่นวายนะครับเลี้ยงได้ด้วยกล้วยเนี่ยนะเมื่อกี้นายกอากลับไปแล้วนะครับยังอยู่เหรอฮะวันหลังมาก็เอากล้วยหินมาฝากเผื่อการกระจายอำนาจจะดีขึ้นนะฮะส่วนท่านรัฐมนตรีทั้งหลายนะครับผมก็อยากจะฝากไว้นะครับคือหลายคนน่ะคิดว่าการเป็นรัฐมนตรีเนี่ยมันเป็นเกียรติยศแก่วงตระกูลซึ่งก็มีส่วนจริงอยู่เพราะหลายคนก็นะฮะบางจังหวัดก็อยากเปลี่ยนชื่อจังหวัดให้เป็นชื่อท่านไปเลยอย่างนี้ก็มีแต่หลายท่านก็โดนนะครับโดนญาติมิตรด่านะครับมึงเปลี่ยนนามสกุลซะเลยไปนะเพราะอะไรการเป็นรัฐมนตรีของมึงทำให้ญาติพี่น้องก็เดือดร้อนนะถูกคนก็แช่งชักหักกระดูกทั่วประเทศนะครับเพราะนั้นการเป็นนักการเมืองเนี่ยที่ผมพูดเมื่อรอบที่แล้วนะว่าที่ผมบอกไม่กล้าเป็นเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกเพราะผมคนเนี้ยเห็นคนที่เป็นนักการเมืองแล้วเนี่ยเหนื่อยแทนผมไม่ได้นะผมมีจิตใจเมตตาอะไรต่างๆแต่เนี่ยเคยโดนก็ครั้งหนึ่งตีหนึ่งเนี่ยคนโทรมาถึงบ้านผมรับเสียงผู้หญิงอีกฮะอาจารย์สุขุมหรือคะครับอาจารย์ครับเสียงท่านนั่นวันนี้หนูจะฆ่าตัวตายครับผมก็บอกไปตรงๆรอเช้าได้ไหมนี่ไม่ใช่เรื่องมาหลอกกันนะครับมันเรื่องจริงอย่างนั้นจริงๆหนูรอเช้าได้ไหมบอกอาจารย์ไม่ตกใจเลยครับตกใจง่วงเช้าแกไม่โทรมาตรงนี้แต่คนเป็นนักการเมืองนี่เขาบอกว่าตัวไม่อยู่บ้านภรรยาก็ต้องรับแขกนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยใครเป็นนักการเมืองเนี่ยเสียสละผมนี่ถ้าเผื่อใครมาที่บ้านเราเห็นเป็นเรื่องยุ่งแต่นักการเมืองเนี่ยเวลาใครมาที่บ้านเขามองหัวคะแนนทั้งนั้นนี่แหละคะแนนทั้งนั้นเลยนะฮะเขามองด้วยความเขาเรียกอะไรฮะด้วยความเป็นนักการเมืองมันมองคนละอย่างตรงนี้นะเพราะนั้นนักการเมืองดีๆเนี่ยผมว่ามีเยอะนะนักการเมืองดีๆมีเยอะเพียงแต่คนดังๆเนี่ยมักจะไม่ค่อยดีอยู่อ่ะขอบคุณครับตอนนี้เราก็เข้าสู่โหมดสามัคคีกันแล้วนะคะเพราะว่าอาจารย์ก็เริ่มพูดถึงนักการเมืองในทิศทางเดียวกันดิฉันนะคะก็ต้องบอกว่าตอนที่เลือกตั้งเสร็จใหม่ๆเนี่ยดิฉันก็มีความกังวลใจนิดนึงเพราะว่าทราบว่าถ้าเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยคุณพิธาต้องขึ้นมาเป็นนายกแน่ๆใช่ไหมโอ้หมดทางทำมาหากินละเพราะว่าก่อนหน้านี้สื่อจะมาสัมภาษณ์อาจารย์คะ
ท่านนายกเนี่ยท่านสื่อสารเป็นยังไงฮะอ๋อท่านสื่อสารแบบนี้ผิดกาลเทศะขาดคุณวุฒิขาดวุฒิภาวะอ๋อแต่ถ้าเผื่อว่าคุณพิธาขึ้นมาเดี๋ยวไม่มีอะไรจะคอมเมนต์เนาะเออสมัยก่อนเนี่ยถ้าเผื่อว่าลุงตู่อยู่เนี่ยโอ้มีเรื่องให้คอมเมนต์ได้ทุกวันนะคะเพราะว่าท่านช่างไปหาอะไรข้อมูลอะไรซึ่งไม่ทราบว่าใครไปคิดให้ท่านวันหนึ่งท่านก็ขึ้นมาถึงบอกว่ามนุษย์เนี่ยมีเซลล์สมอง 84,000 เซลล์โอ้โหเด็กฟังไปแล้วอาจจะงงเล็กน้อยแต่ถ้าเผื่อว่าพวกเราเข้าใจก็จะต้องรู้ว่า 84,000 เซลล์เนี่ยมันน้อยกว่ามดอีกนะคะแล้วท่านก็ช่างไปคิดอะไรมาไม่มีทีมงานบอกท่านเลยจำได้ไหมคะตอนที่ฝรั่งที่มาถูกฆาตกรรมที่เกาะเต่าเนาะแล้วท่านพูดว่ายังไงอ๋ออันนี้เป็นสุภาพสตรีนะคะมาเมืองไทยใส่บิกินี่จะรอดเหรออันนี้ดิฉันก็ว่าแย่แล้วนะแต่ที่โกรธไปกว่านั้นต่อท้ายยกเว้นแต่จะไม่สวยอันนี้ดิฉันโกรธมากเลยนะคะคือพูดไปได้ยังไงเป็นผู้นำประเทศนะคะขายยางไม่ได้ราคานี่ก็บอกว่าให้ไปขายดาวอังคารอะไรประมาณนี้นะตอนนี้มีนายกคนใหม่เนี่ยดิฉันก็กำลังดูอยู่นะคะว่าท่านจะสื่อสารยังไงแล้วจะได้สื่อจะเชิญดิฉันไปสัมภาษณ์หรือเปล่านะทีนี้เมื่อสักครู่นี้ขอเก็บตกนิดหนึ่งนะคะที่จะสิโรดขึ้นมาเท็ดทอล์กเนี่ยเรื่องแมนสวงมันมีช็อตที่อาจารย์พูดถึงนี่ดิฉันรู้สึกว่าใกล้เคียงกับสถานการณ์ปัจจุบันมากเลยพวกมึงเลิกตีกันได้แล้วถูกต้องเหลืองแดงเขียวเรามารวมกันแล้วไปตีส้มดีกว่าสถานการณ์มันใช่อะไรตรงกันขนาดนั้นนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยในอาจารย์ศิโรจน์ได้พูดถึงว่าเอ๊ะคุณทักษิณตอนแรกก็ดูแข็งแรงดีเนาะทำไมกลับมาแล้วมันเกิดอาการป่วยขึ้นมาเดี๋ยวฉันจะบอกว่าการเมืองเนี่ยมันทำให้คนปกติกลายเป็นคนป่วยได้นะคะแล้วก็ทำให้คนป่วยอย่างลุงป้อมเนี่ยกลายเป็นคนปกติได้เหมือนกันนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของดีลลับอะไรต่างๆที่อาจารย์ศิโรจน์ถามพวกเราในห้องนี้ว่าเชื่อหรือเปล่าไอ้เรื่องดีลลับอะไรต่างๆเนี่ยทำให้นักวิชาการอย่างดิฉันอาจารย์สุขุมเนี่ยปวดหัวมากนะคะเพราะว่าเวลาที่เราวิเคราะห์เนี่ยจะผิดตลอดอาจารย์รู้สึกไหม พวกนักวิชาการวิเคราะห์อะไรผิดตลอดเพราะว่าอะไรมันมีดีฟสเตทไงมันมีรัฐพันลึกที่มันไปดีลกันหลังบ้านแล้วเราก็ใช้ทฤษฎีวิเคราะห์กันใหญ่เลยนะอย่างงู้นอย่างนี้เสร็จแล้วอาจารย์สุขุมเป็นไงล่ะผิดหมดเหมือนกันเลยเพราะว่าอะไรไอ้ที่ใช้ทฤษฎีนักวิชาการเนี่ยใช้ไม่ได้เลยมันคือ deep state ชัดๆมันคืออะไรที่มีมือที่มองไม่เห็นมาแล้วก็มาจัดการสิ่งต่างๆให้มันเกิดขึ้นโดยที่เราก็ไม่รู้จนถึงวันนี้เราก็ไม่รู้ว่าดีลลังกาวีดีลฮ่องกงมันเป็นอย่างไรแต่ทุกอย่างเรียบร้อยโรงเรียนชินวัตรไปแล้วตบมือได้ค่ะอย่าลืมนะคะตบมือให้ฉันได้รับความสุขความเจริญนะคะหลุดพ้นจากอัปมงคลทั้งปวงมาถึงอาจารย์ศาสลัมนะคะโอ้โหฟังอาจารย์แล้วเนี่ยประทับใจมากแล้วก็อยากให้กำลังใจอาจารย์เพราะอาจารย์รู้สึกว่าลูกศิษย์ของอาจารย์รวมทั้งอาจารย์เนี่ยท้อแท้ที่ก้าวไกลไม่ได้เป็นรัฐบาลผิดหวังจากเสียงของประชาชนที่เลือกมาแล้วไม่ได้ขึ้นมาจัดตั้งรัฐบาลดิฉันเป็นกำลังใจให้เกาหลีใต้โมเดลนะเกาหลีเคยอยู่ลักษณะเดียวกับประเทศไทยเลยเคยมีทหารปกครองยึดอำนาจซ้ำซากแต่เขาหลุดพ้นออกไปได้ด้วยพลังมหาชนประชาชนเพราะฉะนั้นเราต้องมีกำลังใจให้กำลังใจพวกเราทุกคนนะคะต้องบอกเลยว่าอาจารย์ศาสลัมแล้วก็นักศึกษาทั้งหลายเนี่ยอายุอย่างน้อยบอกเลยว่าเวลาอยู่กับพวกเราแต่ทุกอย่างอยู่กับพวกมันก็แต่ไม่เป็นไรให้กำลังใจสู้ต่อไปนะคะอาจารย์ก็เลี้ยงข้าวกล่องไปนะคะอย่าไปเลี้ยงหมูกระทะก็แล้วกันนะคะมันก็จะใช้เงินผิดประเภทนะส่วนท่านนายกอ่างนะคะท่านก็ดีค่ะท่านก็ทำเรื่องกระจายอำนาจน่าทึ่งมากอันนี้ดิฉันเห็นว่า
เป็นการกระจายอำนาจแล้วก็ทำให้ท้องถิ่นเนี่ยพัฒนานะคะก็อย่างที่อาจารย์สุขุมบอกว่าถ้าท่านกล้วยท่านปลูกแล้วขายไม่ออกก็เอามาแจกนักการเมืองนะคะแล้วท่านก็พูดถึงเรื่องของการทุจริตดิฉันแปลกใจมากดิฉันเชื่ออย่างที่หลายๆคนเชื่ออย่างที่ท่านพูดมาเลยว่าท้องถิ่นเนี่ยทุจริตเยอะไม่ใช่ใช่ไหมคะส่วนกลางต่างหากแล้วดิฉันก็ไปได้ยินมาว่าพวกนี้เนี่ยนะเขามีภาษิตประจำใจไม่ใช่เหรอเขาบอกว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานไม่ใช่เหรอมีคนมาบอกดิฉันบอกว่าไม่ใช่เขาพูดไม่หมดพวกนี้เขาบอกว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานกินของรัฐบาลกินตั้งนานก็ไม่หมดนั่นแหละการเมืองไทยมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะดิฉันก็จะบอกว่าไอ้สิ่งที่เราได้เจอกันอยู่ณวันนี้เนี่ยนะคะเรื่องของภาวะการในการที่พรรคการเมืองพยายามที่จะข้ามขั้วแล้วอธิบายไปหลายๆอย่างในทางของการสื่อสารทางการเมืองเนี่ยจะต้องบอกเลยนะคะว่าสัญญาคำมั่นสัญญาศรัทธาของประชาชนเนี่ย เกิดขึ้นเมื่อนักการเมืองเนี่ยพยายามที่จะสื่อสารกับเขาแล้วบอกว่าจะให้อะไรจะทำอะไรแล้วก็สัญญากับเขาเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เขานักการเมืองไปให้เขาเนี่ยมันไม่มีอะไรนะคะนอกจากคำมั่นสัญญานอกจากสิ่งที่บอกว่าจะทำให้แต่เมื่อเลือกตั้งแล้วไม่ทำตามสัญญาแล้วบอกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงมันทำให้ประชาชนเนี่ยเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาไว้ใจมันหมดไปจะเรียกว่าเป็นการล้มละลายทางศรัทธาเป็นการล้มละลายทางความเชื่อมั่นก็ว่าได้เพราะว่านักการเมืองเนี่ยไม่ได้มีสิ่งใดไปให้กับประชาชนนอกจากความเชื่อมั่นความเชื่อถือยกเว้นแต่เรื่องซื้อเสียงนะคะไม่เกี่ยวเพราะว่านักการเมืองที่ดีก็ไม่ได้ไปซื้อเสียงแต่ก็จะไปสัญญากับประชาชนทีนี้ถ้าเผื่อว่าไปสัญญาแล้วบอกว่าทำไม่ได้ตอนหลังแล้วบอกว่าสิ่งนั้นมันคือ เรื่องของการที่เอาไปใช้ในการหาเสียงเป็นกลยุทธ์ในการหาเสียงประชาชนเขาคงรับไม่ได้เดี๋ยวยกตัวอย่างอย่างนี้นะคะว่าถ้าสมมติว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยบอกว่าเลือกเราให้แลนสไลด์นะคะถ้าเผื่อว่าเราไม่แลนสไลด์เราจำเป็นจะต้องไปจับมือกับสองลงอันนี้รับได้ค่ะบอกไว้ก่อนเลยแล้วดูสิคะว่าคะแนนจะได้มา10ล้านหรือเปล่าอันนี้บอกไปเลยไม่ผิดนะคะวันนี้ดิฉันยังคิดว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเขาแมนนะเขาบอกว่าอะไรก้าวข้ามความขัดแย้งคือตั้งแต่ต้นเลยคือกะจะร่วมกับทุกขั้วอยู่แล้วแล้วเพราะฉะนั้นเขาสไลด์เข้ามาโดยไม่มีเงื่อนไขอันนี้ก็ไม่มีใครเชื่ออยู่แล้วนะคะแต่ว่าไม่มีเงื่อนไขนี่หมายถึงเพื่อไทยไม่มีเงื่อนไขหรือเปล่าแต่เขาเข้ามาเนี่ยคนเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่เพื่อไทยไปบอกว่าจะไม่ร่วมกับสองลุงแล้ววันนี้มาบอกว่ามมันเป็นความจำเป็นมันเป็นวิกฤตของประเทศคือต้องเข้าใจว่าสิ่งที่สัญญามันคือคะแนนที่ได้มาแต่ถ้าไม่ทำตามสัญญาอันนั้นน่ะมันก็คือสิ่งที่ประชาชนเนี่ยเขาก็จะจดจำแล้วนั่นก็คือหายนะที่จะมาเยือนแล้วดิฉันเองก็ตั้งความหวังเอาไว้นะคะเพราะว่าพรรคเพื่อไทยนั้นได้ประกาศสิ่งแรกเลยที่จะทำวันแรกเลยคือตั้งสสรในการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่เราก็รอดูกันต่อไปนะคะว่าความจำเป็นอันนี้เนี่ยมันจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่เพราะว่าไม่สามารถทำได้สุดท้ายค่ะดิฉันอยากจะฝากกับท่านที่มีความศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยเป็นการจบการทอล์กโชว์ในวันนี้ไม่มีอำนาจใดในโลกล่าผู้ปกครองต่างมาแล้วสาบสูญไม่มีใครล้ำเลิศหน้าเทิดทูนประชาชนสมบูรณ์ทุกคนไปค่ะ